ว่าตอนนี้เราไปพร้อมยังพร้อมยังคุณน่าพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมคุณน่าเสียมากเลยอ่ะในเมื่อกี้โอ้โหกล้ามนี่แบบว่ากล้ามนี่มัดมัดเลยใช่ไหมมัดมัดเลยเห็นรูสตีแล้วหวั่นไหวโอ้โหนี่เดี๋ยวได้เจอเขาตัวจริงๆสัมภาษณ์เขาตัวจริงๆแน่นอนครับอันนี้เดี๋ยวค่อยหวั่นไหวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะขอรูปแก้วเขาสักนิดหนึ่งอ่ะได้เลยนะฮะว่าตอนนี้ไปพบกับเขาเลยดีกว่ากับพร้อมหรือยังจากรอนครับพูดดูเป็นประกายขนาดนั้นครับอะไรนะฮะมันล่ำมากเลยครับ
ไม่ไม่ไม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับตื่นเต้นจนลืมให้ไม่เลยเดี๋ยวชวนนั่งก่อนเลยดีกว่าฮะนั่งเลยครับต้อนรับนะครับคุณรอนะครับ AF ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพลงเมื่อกี้นี้รอบแล้ววันนี้นะพี่โชว์ไปชื่อเพลงว่าใจเย็นครับเพลงที่จบลงไปนะครับชื่อเพลงว่าพร้อมหรือยังครับพร้อมซ้อมเต้นนานไหมคือสังเกตได้ว่ายังหอบอยู่ครับผมเราคือชอบเต้นอยู่แล้วนี่ใช่ครับก็ถือว่าคือผมก็ห่างหายจากการทำเพลงไปนานครับแล้วก็คือกลับมาทั้งทีนึงเนี่ยผมก็ยังเขาเรียกว่ายืนยันอยู่นะครับที่จะเขาเรียกว่าทำเพลงเนี่ยร้องแล้วก็เต้นด้วยครับผมครับโอเคนะฮะหายเหนื่อยยังครับหายเหนื่อยยังฮะได้ครับลุยเลยครับเราจะนั่งกันเงียบๆเราจะให้คุณรอนะฮะหายใจหนึ่งนาทีไม่เป็นไรนะได้ครับเอาเลยครับจัดเต็มเลยได้เลยจัดเต็มเลยได้เลยกินน้ำไหมกินน้ำไหมก็ดีครับวันนี้มีแม่ยกวันนี้มารอน้องรอนตั้งแต่ตอนปีสี่ครึ่งครับปีสี่ครึ่งนะฮะมาโถแม่ยกของเราเนี่ยชอบคนกล้ามล่ำๆไม่บอกลูกกล้ามก่อนลูกกล้ามโอเคครับผมนะฮะนะฮะต้อนรับคุณรอนพัทรพลนะฮะวันนี้มารายการโอเอชีเนี่ยก็จะต้องมีการมาแบบแก้คงแก้ข่าวกันหน่อยนะฮะเต็มตัวต้องเขาเรียกว่าแก้ข่าวตัวเองเลยใช่ไหมใช่เอาไปจัดเต็มเลยเป็นคนบันเทิงครับเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยก็ได้ไปมีการแบบสืบหาประเด็นมาว่าคุณรอนตอนนี้เนี่ยมีข่าวกิ๊กกั๊กหรือว่าทำอะไรกับใครบ้างดูผมเป็นเรื่องนี้ตลอดนะเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งดูตอนอยู่ช่วงข้างหลังนะครับจะเป็นแบบว่าแนวแบบว่านะแต่ว่าทะลึ่งตลอดนะแอบดูอยู่บนนะตะกี้เนี่ยจริงๆจะบอกว่าแนวไม่ได้เขาเป็นนิสัยครับนิสัยใช่ไหมครับช่วงนี้อารมณ์ทางเพศแปรปรวนพาดหัวข่าวแรกเลยครับต้องยศครับครับผมนี่เลยบอกว่าผ่านมา5ปีรอนปัดซิงเกิลเดี่ยวหวังเอาดีงานละครโอ้คือคุณรอนนี่ผ่านมา5ปีแล้วครับซิงเกิลเดี่ยวยังไม่มีเลยนี่คือแบบไปหนักทางละครอย่างเดียวเลยป่ะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าที่ผมหายไปครับครับเพราะว่าอย่างช่วงหลังเนี่ยผมก็มีโอกาสทำงานทางด้านการแสดงมากขึ้นอ่าฮะครับทีนี้คือคนที่ทำงานเพลงจะรู้ว่าสมมุติถ้าเกิดเราทำเพลงขึ้นมาครับแล้วเราก็ไม่มีเวลาไปโปรโมทเนี่ยก็คือเพลงเนี่ยก็เหมือนจะเขาเรียกว่าเสียเปล่าครับเพราะฉะนั้นครับต้องหาช่วงเวลาจังหวะที่ดีครับอย่างซิงเกิลนี้ครับก็พอผมถ่ายละครเสร็จเนี่ยช่วงนั้นถ่ายอยู่2เรื่องครับพอปิดปั๊บเนี่ยผมก็เขาเรียกว่าเตรียมตัวเลยเตรียมตัวที่จะทำเพลงแล้วก็ออกโปรโมทนี่ใช่ครับก็คือจะเป็นผลงานทางด้านการแสดงซะส่วนใหญ่อย่างเรื่องนี้ที่เล่นกับพี่โหน่งด้วยเป็นทหารด้วยเนี่ยเรื่องอะไรครับพี่อย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้นะครับเป็นซิทคอมครับระเบิดเที่ยงแถวตรงก็ได้เล่นหลายแนวแล้วมีจากเรื่องอะไรอีกบ้างฮะครับมีเยอะครับมีน้องใหม่และบริสุทธิ์ครับครับมีระเบิดเที่ยงแถวตรงครับผมแล้วก็จะมีอย่างละครที่ผ่านมาก็จะมีอยู่หลายเรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็ออนอยู่ด้วยเหมือนกันครับใช่ครับออนเรื่องไหนตอนนี้ออนครับตอนนี้จบ2เรื่องครับระเบิดเที่ยงครับเป็นตอนนี้ระเบิดเที่ยงพักนะครับเพราะคิวชนกันแต่ว่าตอนนี้เป็นละครที่ออนแอร์อยู่จะมีเรื่องสาวพระเพลงครับทุกๆคนจันทร์อังคารนะครับตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ติดตามได้เลยครับแล้วก็อีก1เรื่องครับเรื่องดาวเกี้ยวเดือนครับพุธพฤหัสใช้เหมือนกันออนแอร์อยู่เหมือนกันครับต่อเลยดูจันทร์อังคารเสร็จพุธพฤหัสต่อเลยถูกต้องครับยาวกันไปเป็นคนที่งานเยอะมากเลยเหนื่อยไหมลูกใช่ครับไม่แล้วผมเนี่ยผมจะบอกว่าผมทำพิธีกรได้ด้วยนะครับอะไรนะฮะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมมีพิธีกรด้วยครับผมรายการนักคิดตะลุยอาเซียนครับวันนี้เหมือนกันนะครับใช่แล้วก็นะครับผมรู้สึกว่าผมมานั่งเป็นพิธีกรตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วเนี่ยได้ป่ะครับได้ไหมพักพี่ทีมงานทุกคนแบบพยักหน้าอย่างนี้นะครับอ้าวพักกินน้ำก่อนก็ได้เดี๋ยวครับคุณรอนครับครับผมเอ็งมาวันเดียวข้าจะตกงานแล้วเหมือนมาพร้อมเลื่อยเลยนะมาค่อยๆหันขาเก้าอี้เนี่ยครับพี่พูดถามหน่อยว่านอกจากงานเพลงที่ตัวเองแบบว่าแจ้งเกิดกับไป TAF มากับงานละครนี่ชอบอะไรมากกว่ากันโอ้พูดยากมากครับเพราะว่าคืออย่างแต่ละสายงานที่ผมได้มีโอกาสทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องการเต้นหรือว่าการแสดงครับมันถือว่าผมมองว่ามันเป็นฉากเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ผมก็มุ่งหวังว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยผมสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆครับก็อยากจะเก่งทุกงานอ่ะใช่ก็ทำได้หมดก็จะต้องดูต้องการจะทำแบบทุกอย่างเลยถ้ามีโอกาสเข้ามาใช่ครับน้องแล้วอย่างนี้ถ้าในอนาคตหวังว่าอยากจะไปสายไหนมากกว่ากันไหมโอ้โหระหว่างละครกับเพลงเลยคือผมมองว่ามันตอบยากครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ผมก็เป็นคนนึงที่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือเรารักหมดครับก็ถือว่าเรายังมีแรงเหลืออยู่ครับยังมีแรงที่จะทำก็คือทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็ประสบการณ์ก็ได้มองแค่ว่ามันเป็น2อย่างที่สามารถควบคู่ไปกันได้นะฮะว่างจากละครก็มาทำเพลงทำเพลงเสร็จก็ไปเล่นละครใช่ครับแต่ว่างานพิธีกรไม่ค่อยมีเวลาหรอกจริงจริงแล้วพิธีกรก็เคลียร์คิวได้นะครับจริงๆพิธีกรทำทุกวันครับมันเลยไม่ค่อยมีเวลา
ไหร่พี่ติกรเนี่ยตอนนี้นะฮะไม่ว่าแต่ถ้าเป็นครีเอทีฟตอนนี้พี่รับเลยนะเพราะว่าล่าสุดครีเอทีฟ OIC พี่ม่อนอ้วนนี่รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยมาทำงานอันนี้เคลียร์กันเองนะครับอันนี้อาจจะเด้งทั้งสองที่หรือเปล่าไม่รู้นะเคลียร์กันเองหน้านี้อาจจะไปคู่เลยไปกันที่พาดหัวข่าวที่2ครับลุงยศครับไปแล้วนะครับกับพาดหัวข่าวที่2นะครับรอนจัดเต็มซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกทั้งร้องทั้งเต้นหวังขึ้นแท่น King of Dance นี่ไงเพลงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ก็จัดยังใช่จัดเต็มใช่ไหมครับจัดเต็มมากคือจริงๆแล้วครับผมบอกก่อนว่าคือที่ผมทำเนี่ยเรื่องการเต้นใช่ไหมครับครับเราไม่ได้หวังขนาดว่าเราจะเป็นที่หนึ่งแต่ผมมองว่าคือผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักครับแล้วก็หวังว่าคนที่ติดตามครับติดตามดูแล้วก็ติดตามชมเนี่ยเขาจะมีความสุขไปกับสิ่งที่เราทำแค่นั้นเองใช่ครับเพราะว่าผมเองก็อย่างในเมืองอย่างในประเทศไทยเนี่ยคือมีคนที่เต้นเก่งๆแล้วก็ร้องเก่งเยอะมากผมก็ติดตามหมดนะครับก็คือเขาเรียกว่าเรามีความสุขที่จะทำในสิ่งที่เรารักมากกว่าในฐานะที่ได้มาทำเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกแล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมกดดันไหมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมหายไปนานครับแล้วมีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ด้วยไหมฮะหรืออ๋อมีเยอะเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วแพลนเพลงนี้เราวางไว้กันเป็นปีครับแต่ว่าติดที่คิวของผมครับก็คือเราคุยกันว่าเฮ้ยเราโตขึ้นเนี่ยเราอยากจะนำเสนออะไรออกมาในมุมมองของเราบ้างครับก็อยากจะนำเสนอเป็นเขาเรียกว่าความแข็งแรงครับในการที่เราจะขยับแล้วก็คนดูเนี่ยจะสนุกไปกับตัวเราแล้วก็ตัวเพลงด้วยครับแบบนั้นแล้วพอปล่อยออกมาสำหรับเพลงพร้อมหรือยังที่แบบโอ้เต้นก็เต็มร้องก็เก่งเต็มขนาดนี้ฟีดแบ็กของคุณรอนเป็นไงบ้างสำหรับเพลงนี้ครับดีมากนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมทำเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วก็แฟนคลับเขาก็รอเราดูเราร้องเราเต้นแหละครับแล้วก็เวลาไปทัวร์ตามที่ต่างๆครับน้องๆก็คือให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ดูเขาก็สนุกไปกับสิ่งที่เราทำนะครับเพราะว่าผมก็นะโตขึ้นด้วยอะไรด้วยครับก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยแล้วอย่างจากซิงเกิลแรกปล่อยออกมาแล้วมีแผนที่จะทำซิงเกิลต่อไปยังครับตอนนี้กำลังคุยอยู่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแพลนเนี่ยก็คือมีครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรต่างๆไปอีกด้วยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็มีกลับไปถ่ายละครต่อเลยต่อที่วางแผนกันเอาไว้แต่ว่ารับรองว่าเดี๋ยวคงจะเราโฟกัสที่ตัวซิงเกิลนี้ก่อนดีกว่าครับเฟรมแบบว่าบอกต่อแล้วก็โปรโมทก่อนกับซิงเกิลพร้อมหรือยังครับผมแล้วซิงเกิลต่อไปนี่มองไว้ยังครับวางไว้ยังฮะว่าจะออกมาแบบเป็นแนวไหนจะเป็นเพลงช้าไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือยังแพลนครับก็คือเพลงเนี่ยน่าจะมีการขยับร่างกายการเต้นแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูครับและอย่างเต้นเพลงอย่างเงี้ยพร้อมหรือยังเนี่ยนานไหมกว่าจะเต้นได้เป๊ะขนาดเนี้ยผมซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็ถ่าย MV ใช่ครับประมาณอาทิตย์นึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปเพราะว่าเวลามันค่อนข้างกระชั้นชิดแต่ว่าคือเขาเรียกว่าในระหว่างที่เราไปโปรโมทนะครับเราก็ต้องมีซ้อมเต้นอยู่แล้วตลอดครับใช่ครับก็เลยแบบว่าไม่เป็นปัญหามากชอบเต้นอยู่แล้วด้วยถูกต้องครับผมเต้นได้น่าเสียมากผมพูดเลยนะฮะไปกันที่พาดหัวข่าวที่3ครับมีหัวข้อใช่ไหมครับอะไรนะฮะมีใช่ไหมครับมีเยอะนะครับโอเคพาดหัวข่าวที่3ของเรานะครับรอนฟิตจัดคลั่งฟิตเนสเข้าเส้นดูสิคุณดูกล้ามเขาดินะฮะคุณรอนครับโทษนะฮะคุณช่วยเบ่งกล้ามข้างขวาโชว์กล้องหน่อยได้ไหมครับผมคุณรอนครับช่วยแว็กขนจักรแร้นิดนึงนะฮะเอาว่าให้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเสน่ห์ของลูกผู้ชายดกดำยังกระป๋าดงดิบเมื่อกี้ชอบไม่ใช่เหรอเห็นขนจักรแร้แล้วชอบไม่ใช่เหรออะไรนะฮะโอ้เมื่อกี้นี่กลิ่นตลกปัดเข้าหน้าล้อเล่นครับก็คือจริงๆแล้วครับผมปั๊มลมเมานะสังเกตจะมีจุกอยู่ข้างหลังนี้นะครับจะออกงานก็ปั๊มลมเมาเมื่อจะเกิดว่างๆพาพี่ไปทำบ้างดิผมล้อเล่นยังไงเขาบอกว่าคุณแบบเสพติดฟิตเนสมากเลยใช่ครับเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยคือคนที่ติดตามผมมาตลอดจะเห็นว่าผมผอมมากครับผมสูงประมาณเท่านี้แต่ผมหนักแบบน้อยมากครับหนักเท่าไหร่หนักประมาณ50ครับโอ้ยเบามากนะผอมมากครับแล้วก็อย่างช่วงหลังๆก็ผมมีโอกาสทำงานทำหน้าการแสดงมากขึ้นครับพอเราเห็นตัวเองในกล้องเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจตัวเองเราตัวเล็กไปหรือเปล่าเราก็เลยแบบว่าหันมาแบบว่าออกกำลังกายครับดูแลตัวเองมากขึ้นนะอันนี้เป็นภาพที่ผมอยู่ในฟิตเนสนะครับครับโอ้โหผมเขินนะเนี่ยซิกแพคนี่ขึ้นเป็นลอนๆใช่ครับนะฮะออกกำลังกายเป็นประจำขึ้นเป็นลูกเลยครับคุณผู้ชมอะไรครับอันนี้อะไรครับกล้ามขาใช่ไหมครับหน้าอกหน้าอกขึ้นเป็นลูกเลยนะฮะสัปดาห์นึงนี่เข้าฟิตเนสยังไงครับกี่วันประมาณ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ครับเพราะว่าอะไรที่มันบางครั้งถ้าเกิดมันเยอะไปมันก็ไม่ดีหรือว่าน้อยไปก็ไม่ดีเพราะบางครั้งเล่นเยอะมันก็โอเวอร์เทรนครับเราต้องพักกล้ามเนื้อด้วยแล้วมีวิธีการแบบปั๊มกล้ามนี่ยังไงบ้างฮะเวลาแบบเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยฮะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดแล้วกันนะครับอย่างบางคนเนี่ยคิดว่าหลักๆคือการเข้าไปบ่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับมันต้องควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลานอนครับต้องนอนให้ตรงเวลาครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำคือมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนรู้แต่ว่าทุกคนทำไม่ค่อยได้กันครับเลยว่าดูท่าทางฟิตขนาดนี้เดี๋ยวให้วิพื้นแข่งกับพี่พุทธเลยดีกว่าเดี๋ยว
ดูคนนี้เขากล้ามก็เป็นมันๆเหมือนกันโทษนะฮะครับน้องคนนี้เขาฟิตเนสบ่อยมากเหมือนกันครับถ้าเทียบตอนนี้ที่เป็นเหมือนแบบว่าก้านทูบอันนึงอะนะฮะจะไปเทียบกับตะเกียบอนุกวบได้ยังไงโอ้ยไม่ครับไม่หรอกครับเอายี่ดีกว่านะฮะเราจะทำการต่อยิงฉุบนะครับแล้วก็ถ้าใครแพ้เนี่ยจะต้องไปวิดพื้นแข่งกับคุณรอนภายในเวลานะฮะ3นาทีนะครับเอ้ย3นาทีเหรอครับ30วิพอแล้ว3นาที30วินาทีใครวิดพื้นได้เยอะกว่ากันนะฮะก็จะเป็นผู้ชนะไปส่วนผู้แพ้เนี่ยจะต้องทำการจูบก้ามของคนที่ชนะนะฮะอันนี้เป็นกติกาเสริมที่กติกาเสริมไหมครับวันนี้ครับนะไม่เห็นมีใครบอกผมเลยว่าต้องมาวิดพื้นแข่งยศครับเป้าเดียวนะครับแพ้ไปวิดพื้นนะฮะยางยิงยางเป้าเป้ายิงชุบเฮ้ยชุบอดอดเคลียร์เคลียร์เคลียร์ผมเป็นผมเปลี่ยนเป็นผมเป็นกรรมการได้ไหมครับให้สองคนนี้วิดพื้นแข่งกันอย่างเงี้ยได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับคุณรอนครับเป็นเหมือนเทรนเนอร์อย่างเงี้ยได้ไหมบางทีก็ดูรีบไปนะผมนะ30วินะเราวิดทีละคนนะฮะใครวิดก่อนดีเอาแขกรับเชิญก่อนเลยดีกว่าแขกรับเชิญก่อนใช่ไหมครับแขกรับเชิญคุณฝากไมค์ผมไว้นะฮะนิด30วินาทีเดี๋ยวมาดูคุณรอนนะครับที่เข้าฟิตเนสบ่อยมากนะฮะคุณรอนจะทางไหนก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยนะฮะแต่ถ้าทางนี้แล้วเอาหน้าออกไปเดี๋ยวคนดูจะแอบมองนมนะครับผมเป็นผู้ชายไม่เป็นไรอ๋อโอเคแล้วอันนี้เอาแล้วด้านนี้นะเชิญเลยครับด้านนี้นะฮะพร้อมนะครับพร้อมนะฮะอย่าวิทย์เยอะนะฮะเกรงใจผมด้วยโอเคมีอะไรอยากมีอะไรอยากบอกคุณยศไหมฮะผมเป็นคนเต็มที่กับทุกอย่างนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้ว1 2กางเกงจะแตกไหมครับเอาเลยดีกว่าครับผมไปเลยครับเอาเลยครับเริ่มเลยครับเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20พอ21แล้ว22 23 24หมดเวลาเท่าไหร่นะได้ไปทั้งหมด245ครั้งครับเอาครบ2ได้ไปทั้งหมดนะฮะ24ครั้งวินาทีเฉลี่ยเกือบวินาทีละ1ทีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูน้องชายผมเดี๋ยวดูน้องชายผมไม่จริงๆแล้วคือตัวเล็กก็ได้เปรียบนะผมว่าตัวใหญ่ไงนี่ๆคุณยศคุณยืนก่อนนะฮะดูน้องชายผมนะครับครับผมหลังตึงอกแอนอกนะฮะโอ้ยยศพุงล้วนๆครับผมมีอยู่เอายังอายศน้องยศนะฮะแชมป์ทำไว้นะครับ24ครั้งนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ใช่ได้ครับผมพูดได้เลยว่าสุดยอดส่งไปถูกคนจริงๆนะฮะส่งไปถูกคนหน้าได้ไหมเนี่ยตอนนี้อะไรนะฮะโอ้โหหน้ามืดมากคุณยศเป็นไงบ้างฮะโอ้ยเหนื่อยดีครับเอาสรุปนะครับน้องยศนะฮะได้ไปทั้งหมดนะครับ26คะแนนผมไม่ลืมเดี๋ยวพี่พุทธโดนเอาคืนดีกว่าหลังผมไม่ลืมบทลงโทษครับผู้ชมครับครับผู้แพ้ชิต้องนะฮะจูบกล้ามหรือจะจูบแก้มดีผมไม่หรอครับล้อเล่นนะฮะทำอะไรแล้วเนี่ยเหนื่อยถือว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพของตัวเองมากถึงแม้ว่างานเยอะก็ยังคงฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับนะฮะทิ้งท้ายหน่อยครับคุณรอนครับวันนี้ให้ฝากผลงานหน่อยครับสำหรับผลงานเพลงของตัวเองครับได้เลยครับผมนะครับก็ผมฝากนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับเพลงพร้อมหรือยังนะครับสามารถฟังแล้วก็โหลดกันได้ครับผมที่ www.truemusic.com นะครับไปติดตามมันดูแล้วก็ใครที่อยากจะดู MV นะครับเซิร์ชเลยครับผมที่ YouTube ครับ Channel ของ AF Indonesia ไปติดตามกันครับแล้วก็ขอฝากละคร2เรื่องนะครับตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ครับเรื่องแรกครับสาวกระเทงครับนะครับหลังข่าวครับจันทร์อังคารนะครับแล้วก็อีก1เรื่องครับเรื่องดาวเที่ยวเดือนครับหลังข่าวเหมือนกันทุกพุธพฤหัสครับแล้วก็ฝากพิธีกรรายการครับนักคิดตะลุยอาเซียนครับผมโอ้ยงานเยอะมากติดตามไปด้วยครับและนี่คือคุณโรนพัทรพงศ์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับก็ไว้มีเพลงใหม่เพลงต่อไปเดี๋ยวเชิญมาไว้ซีมาแน่นอนครับผมคราวหน้าเราจะให้ปั่นจิ้งหรีดนะครับ30วิท่านก่อนนะผมอยากนั่งแบบสัมภาษณ์หล่อขอดูดีบ้างอะไรอย่างนี้โอเคโอเคนะฮะอ่ะส่วนตอนนี้ครับนะฮะเดี๋ยวเรามีหนึ่งมิวสิกวิดีโอครับจาก Yesterday ครับมนุษย์ล่องหนครับไปดูกันครับ